ช่วงของโควิด -19 ที่ระบาดมาก็ส่งผลกระทบทั้งเรียกว่าทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหมดในการ<ฆ>ใช้วิถีชีวิตทีเดียวนะครับบางทีงานที่เคยทำเนี่ยอาจจะบางคนยังทําอยู่บ้านอยู่อตอนนี้ work from home ก็ยังมีบ้างเหลื่อมสลับเวลาในการทํางาน<ฆ>ก็มีในหลายในหลายองค์กรอย่าง เอ็นวิธีเราเหมือนกัน<ฆ>ที่ยังสลับเวลาในการทําการเพื่อที่จะบางทีลดความเสี่ยงกันนิดนึงลดความแออัดกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับคนที่ผู้ประกันตนที่บางบริษัทเนี่ยอาจจะเลิกจ้างงานหรือว,ว่าบางบริษัทนั้นอาจจะลดรายได้กันไป mm hmm. เขาก็ออกมาช่วยเป็นระยะระยะนะครับสำหรับสํานักงานประกันสังคมเนี่ยอย่างตอนนี้คือลด อัตราการจ่ายละอย่างที่เราเห็นคือทั้งตัวนายจ้างทั้งลูกจ้างเองเหลือ 2%, 2> องเนันนี้เป็นการช่วยเบื้องต้นแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีในส่วนของความช่วยเหลือมาเพิ่มเติมก็มคือว่าใครที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปแม้ว่าจะไม่ใช่วัคซีนของในส่วนโควิด -19 ้านะ,ะแต่เป็นวัคซีนหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าได้รับมันก็เป็นการป้องกันได้คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรจะฉีดทุกปีเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้สำนักงานประกันตนเขาบอกว่าใคร50ปีขึ้นไปเนี่ย สามารถที่จะไปรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้นะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยให้บริการตั้งแต่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นไปตามประกาศของกรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่องของหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสําหรับประโยชน์ทดแทนนะครับกรณีประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยที่ไม่ใช่จากการทํางานโดยให้สิทธิ์ผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงโควิด19เนี่ยที่อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปครับสามารถรับบริการฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด3าสายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์ได้ณนะสถานพยาบาลที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดให้บริการเพื่อเป็นการป้องกันโรคในกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุและก็ลดภาระการรักษาของบุคลากรทางการแพทย์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยที่ผู้ประกันตนอย่างที่บอกไปครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งนี้สำนักง,งานประกันสังคมครับจะจ่ายให้แก่สถานพยาบาลสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด3าสายพันธุ์ในอัตรา250บบาทต่อคนต่อปี ถ้าเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด4สายพันธนั้นในออตรา450บาทต่อคนต่อปีครับ